สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2564มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่หมู่ที่10ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับความเสียหายโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีในพิธีรับมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยประกอบด้วยนายทรงศักดิ์ทิพจักรนายทองรัตน์ทิพจักรและนางสมบูรณ์จันทร์พิทักษ์มีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีในอำเภอเมืองอุดรธานีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีทั้งนี้เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรหมู่ที่10ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน3หลังได้แก่บ้านเลขที่147บ้านเลขที่148เสียหายทั้งหลังและบ้านเลขที่135เสียหายบางส่วนจำนวน1หลังการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภาคสนามให้กับบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภครองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยนายแพทย์ภูมินทร์ศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกอบด้วยทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมจิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ภาคสนามในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปของจังหวัดปทุมธานีจำนวนกว่า 2,000 รายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณยิทธูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดปทุมธานีถือเป็นหนึ่งในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มผู้เข้ารับวัคซีนการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้จัดสรรให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีวัดปทุมวนารามราชวรวิหารสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ให้วัดมีศักยภาพร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอกในประเทศไทยเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะสงฆ์
โดยได้จัดทำโครงการกล่องอาหารปันสุกระหว่างวันที่7ถึง31พฤษภาคม2564ในวันนี้ที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครได้จัดทำอาหารกล่องเป็นกล่องอาหารปันสุกจำนวน520ชุดโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุกจำนวน520ชุดและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยโดยสำนักงานเขตปทุมวันได้นำไปมอบให้แก่ชุมชนในเขตปทุมวันได้แก่ชุมชนริมคลองนางหงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครจากโรงพยาบาลกรุงเทพและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวันโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และของทางราชการอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการกล่องอาหารปันสุกได้ที่บัญชีวัดปฐุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270-2415จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำพูนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนวันนี้ที่บริเวณห้วยต้นยางบ้านทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ 1,300 ปี 1,300 ฝายโดยมีนายอำเภอแม่ทาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับแนวทางในการดำเนินโครงการลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝายอำเภอแม่ทาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสร้างฝายจำนวน100ฝายโดยได้ร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ทุกหน่วยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยการสร้างฝายปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยแล้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการก่อสร้างซ่อมแซมฝายชะลอน้ำตามโครงการลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝายจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ของทุกอำเภอในจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืนอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพ้ตอนบนจังหวัดเชียงใหม่แหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ของการเกษตรราษฎรได้รับประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นปลูกลำไยเป็นหลักสามารถปลูกลำไยนอกฤดูกาลได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไปอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพ้ตอนบนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้พื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2538
สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยเก็บกักน้ำได้ 320,000 ลูกบาศก์เมตรในปี2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณมากขึ้นและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้อย่างเพียงพอซึ่งปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้ 360,000 ลูกบาศก์เมตรจากปี2527นะที่มีแนวพระดำริแล้วก็สร้างอ่างเสร็จในปี2538จนมาถึงปัจจุบันนะฮะฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรเองนะครับทำให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักยภาพและสามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของบุตรหลานในครัวเรือนให้มีความรู้มีการถ่ายทอดในเรื่องของอาชีพต่างๆให้กับราษฎรในพื้นที่ด้วยศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพร่ตอนบนอย่างต่อเนื่องพูดคุยพบปะราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์พร้อมหาแนวทางในการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดความยั่งยืนซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกลำไยเป็นหลักสามารถปลูกลำไยนอกฤดูกาลได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้กว่า800ไร่โดยต่างร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอันจะยังผลให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีราษฎรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านห้วยสะแพร่ของห้องสืบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่ารัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่10พระพันปีหลวงที่ได้สร้างอาชีพนะครับสร้างชีวิตนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับที่ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนนั้นทุกข์ยากขนาดนะครับตั้งแต่ชีวิตสุขสบายความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเด็กๆมีการศึกษานะครับขอย้อนพระบารมีปกครองปกกระหม่อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพร่ตอนบนนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพกล่าวคือมีพื้นที่รับน้ำฝนอยู่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรมีน้ำไหลผ่านในลำห้วยปีละ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูแลบำรุงรักษาและได้จัดทำแผนพัฒนาโดยจะสร้างอ่างทับอ่างเดิมขึ้นไปซึ่งจะทำให้เก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกราว 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมความจุเดิมเป็นอ่างที่จะเก็บกักน้ำได้ราว 1.76 ล้านลูกบาศก์เมตรประโยชน์ที่จะได้รับคือสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนลำไยพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนประมาณ 1,500 ไร่รวมพื้นที่เพิ่มเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสะแพร่ตอนล่างเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาของราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านแหล่งน้ำและเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ